หลายคนคงรู้ดีนะครับว่าตำราที่โหดที่สุดเนี่ยไม่ใช่ตำรามังกรและก็ไม่ใช่ตำราผลเสือด้วยไอ้ผลที่โหดที่สุดก็คือเอฟเฟกต์มาแน่นอนครับมันคือตำราผลพระครับไอ้งู FC พี่เนี่ยโดนหลอกเยอะมากนะครับโดนคนนั้นคนนี้หลอกว่าไว้ตำรามังกรโหดสุดตำราเสือดีสุดทุยดีครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเอาตรงๆก็คือกูจะมาเล่นผลพระแต่ถ้าพูดแบบเป็นหลักการนิดนึงก็คือเปิดตำราครับเราจะไม่เล่นปกตินะครับเพราะว่าถ้าเล่นปกติมันดูแบบมันดูเฉยๆครับพี่ก็เลยจะใช้คำว่าเปิดตำราผลพระแทนละกันจุกนี่กูดีที่อะไรเนี่ยก็แน่นอนนะครับถ้าพูดถึงผลพระเนี่ยทุกคนต้องนึกถึงความถึกทนทนกูแสบคอเลยใช่ไหมโอ้โหดวงโคตรดีครับน้องๆพี่ดวงโคตรดีเลยเปิดคลิปมากูดวงโคตรดีเก็บเข้าตัวกันนี่ไงมันก๊อปกูไอ้เหี้ยมันก๊อปพี่มันเอาพระมาเล่นแน่นอนถ้าพูดถึงความทึกต้องเป็นผลพายแล้วและถ้าพระนะครับเล่นกับเผ่าเงือกโอ้ยพี่ไม่อยากจะไฟแม่ง 4-5 ตัวก็ไม่ลงอ่ะแต่ทุกคนจำได้ตอนที่มีเงือกมาแรกๆนะครับโอ้ย V4 มาตอนแรกนี่พระ 4-5 ตัวยังลุมเอาไม่ลงอ่ะแม่งโกงเกินไปปะเพราะฉันทุกคนใกล้อย่าลืมที่จะไปเล่นผลพากันเยอะๆนะครับโอ้โหถ้าเล่นผลพากันเยอะๆเนี่ยกูบอกเลยไม่เอาดีกว่าตะกี้ตัดออกนะทุกคนก็อย่าเล่นผลพานะครับเดี๋ยวพี่จะล่าข้ามหัวไม่ได้สักทีนะครับทุกคนก็ไปเล่นผลโง่ๆอ่ะผลที่พวกมึงถนัดไอ้ผลมืดอ่ะผลโง่ๆพวกมึงชอบเล่นนะคะจ๊ะแล้วก็ใครเชียร์ยังไม่ต้องโดนกระจายน้ำทีนะครับลิงเว็บอยู่ด้านล่างคือพี่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะใช่ไหมเพราะมันดีอยู่ละของดีไม่ต้องพูดเยอะลิงเว็บอยู่ด้านล่างโอ้ยเฮียไก่ตันหมดเลยวันเนี้ยแสดงว่าพี่ต้องไปเติมแล้วนะครับว่าไม่ได้เติมไข่ตันวะกูเติมเมื่อวานเองนี่วะทำไมมันจะหมดไวจังวะโอ้สงสัยของไข่ดีก็อย่างนี้แหละลิงเว็บอยู่ด้านล่างเอาละครับก็เดี๋ยวเราจะเอ้าไอ้เหี้ยตอนกูเข้าเซิร์ฟมามันมี 8.1 อยู่ไม่ใช่เหรอวะเดี๋ยว 8.1 คืออะไรมันมี 8.5 ล่าสุดแม่งออกไปไล่เหี้ยเหลือ 2.5 มาดูต่างหน้าเพื่อย้ายเซิร์ฟในที่สุดกูก็เจอคนที่มีค่าหัวเยอะเอาง่ายในที่สุดกูก็เจอคนล่าค่าหัวนั่นแหละ 3.2 เหรอสรุปก็คือไม่มีอีกกูไปโลก3ดีกว่ากูเจอแล้ว 9M ครับไอ้โง่มันอยู่ใส่วะโอ้กูเจอละทุกคนล็อกเป้าหมายมึงอย่าเพิ่งออกหนีกูพี่มาแล้วจ้ะน้องๆเอ้าเหี้ยแม่งหายตัวได้เอ้าซิปฮะกูเซิร์ฟอย่างปิงไม่สนกูไล่ต่อยหมดมาดิถ้ามันหนีก็คือแสดงว่าพี่ชนะแล้วนะครับทุกคนไหนกันมันหนีกูชนะละไม่ต้องอะไรเยอะโอ้ฟันเข้าทีละ 2,000 อ่ะเอาดิโอ้ย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 ไอ้เหี้ยโดนไอ้โง่กูเสียใจว่ะกูจะโดนรีพอร์ตมั้ยนี่ไม่น่านะครับคนตัดต่อตะกี้นี่ขอแบบช็อตสวยๆเลยนะเว้ยคิวแรกของเกมไม่ตัดเลยข้าวเท่าไหร่วะ 9M ไม่ใช่ส้มพีมันบอกสแปมเอาแล้วไงอ่ะสแปมแล้วไงอ่ะไอวินเมาส์กูคีย์บอร์ดกูจะสแปมก็ไม่ผิดนะครับทุกคนก็ไม่เน้นคอมโบครับเน้นสแปมโทษทีละก้อนโดนล็อกสแปมไปอีกหนึ่งเอาแม่งออกเซิร์ฟเลยโอ้ไม่มีใครเล่นด้วยอีกแล้วไม่ต้องเซิร์ฟนี่กูอีกเลยใครจะเล่นกับกูเนี่ยซากเนี่ย 9M ผ่านไปแล้วก็ยังเหลือ 7M นะครับโอ้ยมึงก็อยู่ตั้งไกลบัก 7M เนาะใครตีบิ๊กมัมมินเนี่ยกูรอให้หมดอ่ะเฮ้ยคือนายจะมาโซโล่บิ๊กมัมอย่างงี้มันเอายากนะเพื่อนนี่เราสวยเองตำราคนพระเดี๋ยวกูว่าอันนี้ไม่น่าใจนี่แล้วนะคือกูน่าจะมาช่วยมันตีบิ๊กมัมของจริงด้านนี้นี่เนี่ยมันไม่เปิดระเบื่อไอ้พวกไก่ไม่รู้จักเปิด PVP มึงอ่ะกูไม่เล่นด้วยละอุ้ย 6.5 มาโอ้ยเข้าทางสังคงเลยครับงี้กูเจอละทุกคนกูมันรีตัวนั่นน่ะมันลงไปเอาหมัดแล้วมันรีตัวนั่นน่ะเชื่อปะไม่ได้เอ้ยนี่มันของกูปะสัตว์กูรัดกูต้องรัด1คิวของซันคงอีกแล้วกูเฮ้ยกูรัดได้แขนกูละสิแขนปะมึงแขนปะอันนี้แขนปะไม่เปิดอีกแล้ว PVP อุ๊ยนี่ไงกูโดนควงไปว่างก่อนทำลาผลพระ
นี่ไงจับมันเจอกูโอ้โหโอ้โหแม่งเล่นงี้เลยแล้วใครจะตีมึงเข้าอ่ะโอ้โหมันเปิดเท่าเงี้ยนี่ไงมาดิมาดินี่ไงสัตว์มึงมาดิเข้ามาสวยอย่างนี้คือสวยเลยอย่างนี้คือสวยเลยเรียบร้อยครับโคตรไอ้เนนเอาไอ้นี่มาไงไอ้นี่มาไงโอ้พระไม่ตื่นพระไม่ตื่นเขาเรียกเนนนะครับแต่พระตื่นแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าวาดแล้วกันไอ้เหี้ยโอ้ไม่เอากูโดนอีกแล้วไปล่าก่อนตลาดพระเรียบร้อยครับนี่ขนาดยังไม่ทันได้เกตเลยนะครับเนี่ยนั่งไงกูเกตแล้วโอ้โหเชี่ยกูเกือบแตกไอ้สัตว์เอ้ยนั่งกูเกตทัน เกือบ กูไม่น่าจะได้ตายเพราะโดนลุมแล้วอันนี้น่าจะตายเพราะไอโอ้โหอีโมจิ2ตัวเลยวะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอู้มัน25ว่าละ25เอมาโอ้โหกูชอบอย่างเงี้ยกูชอบไปก่อนเอ้ยแม่งเล่นลุมกูอย่างงี้เลยโคตรน่าเกลียดโคตรสมเพชโอ้โหไอ้เหี้ย2ลุมไอ้พวกควายเว้ยกูหัวร้อนขออนุญาตปิดตำราผลพระเพียงเท่านี้นะครับทุกคนตำราโมจิมามึงเจอกูมึงลุมเหรอไอ้พวกไอ้มีปัญญา11มันบอกสแปม2วินเอาตรงถ้ามัน11มันก็สู้พี่ไม่ได้นะครับแต่มันลุมไงโอ้ยเยอะลุมกูอีกแล้วโอ้โหมันลุมอ่ะไม่ลุมมันก็สู้กูไม่ได้หรอกกระจอกเฮ้ยโอเค1 v 1โอ้โหมึงยอม1 กับกูสักทีหน่อยพวกมาทุกคนดูนะครับว่า1 1มันจะสู้กูได้หรือเปล่าเฮียเก่งแต่กับลุมไหนพวกเนี่ยไปไหนละไอ้เหี้ยแม่งไปไหนละสัตว์เอ้ยเจ้าแม่งเล่นลุมไอ้สัตว์มันเล่นลุมกูไปละ11ปีเฮ้ยกว่ากูจะรอดไอ้เหี้ยแม่งอ้าวมาคนเดียวเหรอเชื่อไหมกี่คนวะเนี่ยอ
อ๋อกูคิดว่ามันมาคนเดียวไอ้สัตว์กูไม่เล่นด้วยล่ะกูมันลุมอ่ะไอ้เหี้ยถ้ามึงดูคลิปนี้นะไอ้สัตว์เอ้ยมึงกับกูป่ะล่ะมึงจะลุมหับพ่องโอเคครับทุกคนกูไม่เล่นกับพวกแม่งละกูเกลียดว่ะไอ้เหี้ยกูรีพอร์ตแม่งเลยละกันสัตว์นี่กูบล็อกทิ้งเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย